สวัสดีครับนี่คือเวลาข่าวของท่านกับข่าว3มิติอาทิตย์ที่26เมษายนนะครับวันที่2หลังแผ่นดินไหวรุนแรงที่เนปาลล่าสุดรายงานผู้เสียชีวิตตอนนี้ก็มากกว่า 2,300 รายแล้วนะครับขณะที่มี aftershock ตามมานับร้อยครั้งวัดความรุนแรงสูงสุดถึง 6.7 นะครับซึ่งก็กลายเป็นแผ่นดินไหวซ้ำนะครับทีมกู้ภัยและทีมค้นหากำลังเร่งมือค้นหาผู้ที่อาจจะยังรอดชีวิตนะครับว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้องเร่งมืออย่างมากเพราะว่ามีโอกาสที่จะพบผู้รอดชีวิตอยู่จำนวนผู้เสียชีวิตล่าสุดจากรายงาน CNN ระบุว่าเกิน 2,300 รายแล้วบาดเจ็บอีกกว่า 5,400 คนเฉพาะบนยอดเอเวอเรสต์ก็มีนักปีนเขาเสียชีวิตถึง17รายนะครับรวมทั้งผู้ที่ทำงานอยู่แถวนั้นด้วยนะครับสำนักงานธรณีวิทยาสหรัฐหรือ USGS รายงานว่าหลังเกิดแผ่นดินไหวไปเมื่อวานจนถึงขณะนี้มี aftershock ตามมานับร้อยครั้งจนเกิดแผ่นดินไหวซ้ำทางภาคตะวันออกของเนปาลวันนี้เมื่อเวลา 12:45 ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งช้ากว่าไทย1 ชั่วโมง 15 นาทีวัดแรงสั่นสะเทือนได้ 6.7 นะครับศูนย์กลางอยู่ห่างจากเมืองโคดารีซึ่งมีประชากร 1,600 คนไปทางใต้ราว17กิโลเมตรห่างจากกรุงการ์ดมันดุไปทางตะวันออก65กิโลเมตรและลึกลงไปใต้ดินเพียง10กิโลเมตรแรงสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นสามารถรับรู้ได้ไกลถึงกรุงนิวเดลีนะครับซึ่งอยู่ห่างออกไป 1,000 กิโลเมตรนาน2นาทีรถไฟใต้ดินของกรุงนิวเดลีต้องหยุดให้บริการชั่วคราวนอกจากนี้มีรายงานว่านักปีนเขาชาวโรมาเนียได้ทวิตข้อความระบุว่าแรงสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นทำให้มีหิมะถล่ม3ครั้งบริเวณเบสแคมป์ของยอดเขาเอเวอเรสต์ทำให้ตอนนี้มีประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากเข้าคิวรอที่สนามบินหวังว่าจะมีเที่ยวบินออกนอกประเทศขณะนี้นานาชาติส่งความช่วยเหลือไปถึงกาดมันดุเมืองหลวงของเนปาลแล้วไม่ว่าจะเป็นองค์กรค้นหาและกู้ภัยระหว่างประเทศของเยอรมนีได้ส่งทีมเจ้าหน้าที่บรรเทาทุกข์52คนประกอบด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการค้นหาผู้ที่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังและสุนัขดมกลิ่นอังกฤษส่งทีมผู้เชี่ยวชาญ8ทีมเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยนายกรัฐมนตรีเดวิดแคเมรอนย้ำด้วยว่าอังกฤษจะให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ขณะที่รัฐบาลฝรั่งเศสแถลงว่าได้ส่งทีมกู้ภัยและอุปกรณ์ฉุกเฉินไปที่กาดมันดุในวันนี้พร้อมกับยืนยันว่าพบพลเรือนฝรั่งเศส500คนในพื้นที่ปลอดภัยดีและอีกหลายประเทศก็กำลังส่งทีมเร่งค้นหาพลเรือนของตนเองที่ติดค้างอยู่นะครับอย่างจีนก็ส่งเที่ยวบินเช่าเหมาลำรับนักท่องเที่ยว683คนกลับประเทศอินเดียส่งเครื่องบินบรรเทาส่งเครื่องบินบรรทุกของกองทัพอากาศนะครับรับชาวอินเดียกลับบ้าน237คนขณะที่กระทรวงการต่างประเทศออสเตรเลียติดต่อพลเรือนได้200คนจากทั้งหมด549คนที่อยู่ในเนปาลส่วนนิวซีแลนด์ติดต่อพลเรือนของตนเองได้มากกว่า110คนและญี่ปุ่นได้ตั้งศูนย์ประสานงานช่วยค้นหาชาวญี่ปุ่นมากกว่า 1,100 คนโดยช่วงเวลาที่เกิดแผ่นดินไหวขึ้นเมื่อวานนี้เป็นช่วงที่รัฐบาลเนปาลคาดว่ามีนักท่องเที่ยวต่างชาติอยู่ในประเทศเนปาลราว 300,000 คนครับสำหรับกรณี6นิสิตไทยที่ไปท่องเที่ยวในเนปาลและครอบครัวยังติดต่อไม่ได้นั้นนะครับขณะที่เกิดแผ่นดินไหวเมื่อวานจนล่าสุดนะครับครอบครัวของนิสิต6รายก็ได้รับข้อความกลับมายืนยันนะครับว่าทั้ง6คนนั้นปลอดภัยขณะที่ท่านทูตก็เชื่อว่าเป็นข่าวดีและจะเร่งประสานความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะครับโดยความคืบหน้ากรณี6นิสิตแพทย์6นิสิตคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรขาดการติดต่อหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวในประเทศเนปาลประกอบด้วยนายเจษดาสุภาพปิติพรนายณฤดลนาคขานนายวสินชัยวนนท์นางสาวนวลจันทร์เจียนพัฒนรักษ์นายดนุวิทย์ใจแก้วและนางสาวทันสุดาอัฏฐศิลป์ซึ่งออกเดินทางจากกรุงการ์ดมันดุไปท่องเที่ยวที่เมืองโพคาราเมื่อ24เมษายนหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวเมื่อวานนี้ครอบครัวไม่สามารถติดต่อทั้ง6คนได้ล่าสุดเมื่อ 22:11 คุณกนกวรรณได้รับข้อความจากนายเจษดาหรือตีน้องชายยืนยันว่าทั้ง6คนปลอดภัยดีตอนนี้อยู่บนเขาไม่มีสัญญาณฝากติดต่อครอบครัวของทุกคนและไม่ต้องขึ้นเครื่องไปหาฝากบอกให้พ่อแม่ทุกคนเปิดโรมมิ่งให้ด้วยซึ่งก็สร้างความสบายใจให้กับครอบครัวหลังจากพยายามติดตามทั้ง6คนตลอด1วันที่ผ่านมา
ก่อนหน้านี้ครอบครัวได้รับโทรศัพท์จากคนไทยที่เมืองโพคาราชื่อออนนะครับแจ้งว่าได้พบคนได้พบ6นิสิตนะครับเมื่อเวลา 13:00 นของวันนี้ทั้งหมดขอให้โทรศัพท์แจ้งให้ครอบครัวทราบว่าปลอดภัยและจะเดินทางไปที่หมู่บ้านโกเรปานิตามแผนการเดินทางเดิมแต่เนื่องด้วยยังไม่ทราบพิกัดที่แน่ชัดจึงยังไม่สบายใจรวมถึงกรณีที่พ่อของนายเจษดาได้รับโทรศัพท์ก่อนหน้านี้แจ้งว่าเป็นลูกชายและปลอดภัยดีแต่ก็ไม่สามารถติดต่อกลับได้จนกระทั่งได้รับข้อความล่าสุดทำให้ครอบครัวมั่นใจว่าทุกคนปลอดภัยที่มาเจอกันที่เนปาลแล้วเขาแข่งบนเขาอยู่แล้วตอนนี้น้องตอนนี้น้องตีอยู่ด้วยหรือเปล่าคะไม่อยู่ค่ะแยกกันแล้วเช้าด้วยกันแต่ว่าเจอกันบนเขาเจอกันนานหรือยังคะก็ได้เมื่อวันนี้ค่ะเมื่อบ่ายประมาณ2 โมงตอนบ่ายโมงเจอกันทั้งหมด6คนเลยใช่ไหมคะมีเด็กผู้หญิงกี่คนคะอะไรนะคะมีผู้หญิงผมทองคนหนึ่งผู้หญิงผมดำคนหนึ่งค่ะชื่อตาลมีลูกตาลตัวใหม่โอ้ตัวค่ะ6คนปลอดภัยซึ่งล่าสุดเนี้ยมีอยู่ท่านหนึ่งที่ชื่อว่าคุณนกชื่อเหมือนเราเลยนะคะได้ช่วยติดต่อกับน้องที่อยู่ทางเนปาลให้ชื่อว่าคุณออนได้โทรกลับมาซึ่งคุณออนบอกว่าน้องตีน้องชายของเราได้เป็นคนบอกว่าตอนนี้เนี่ยทุกคนปลอดภัยทั้ง6คนปลอดภัยแต่ว่าติดต่อทางบ้านไม่ได้เนื่องจากว่ามือถือไม่มีสัญญาณดังนั้นจึงให้คุณออนช่วยโทรกลับมาหาเราให้หน่อยมาบอกกับที่บ้านว่าทุกคนปลอดภัยเราก็ยังเดินแทร็กกันต่อไปตามกำหนดการเดิมคุณกระดกวันก็ยืนยันนะครับจะยังเดินทางไปติดตามช่วยเหลือ6นิสิตที่ประเทศเนปาลในวันพรุ่งนี้เพราะยังเป็นห่วงที่ทุกคนยังอยู่บนเขาแม้ว่าที่บริเวณเมืองโกเรปานิจะยังไม่มีรายงานความเสียหายแต่ก็มีเหตุแผ่นดินไหวอย่างต่อเนื่องและยังไม่ได้พูดคุยกับน้องชายโดยตรงนะครับครอบครัว6นิสิตขอบคุณคนไทยที่ช่วยติดตามข่าวและประสานจนได้รับการติดต่อจากนิสิตทั้ง6คนโดยนายวุฒิสันเอกอัครราชทูตไทยณกรุงการ์ดมันดุได้คุยกับครอบครัวเชื่อว่าทุกคนจะปลอดภัยและจะช่วยติดตามการช่วยเหลือเพื่อนำกลับกรุงการ์ดมันดุอย่างปลอดภัยนอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตรนางกอบการวัฒนวรางกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาพลตรีสรรเสริญแก้วกำเนิดรองโฆษกรัฐบาลก็ได้ประสานให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะครับสถานเอกอัครราชทูตไทยก็เปิดสายฮอตไลน์หมายเลข977-980-106-9233และ977-984-124-2094นะครับซึ่งระบบการสื่อสารในกรุงการ์ดมันดุและในหลายพื้นที่ล่มนะครับและใช้งานได้บางช่วงเวลาเท่านั้นก็ทำให้มีความยากลำบากในการติดต่อสื่อสารระหว่างสถานเอกอัครราชทูตกับคนไทยในพื้นที่ซึ่งสถานทูตก็กำลังพยายามที่จะหาช่องทางสื่อสารอื่นๆด้วยนะครับล่าสุดรัฐบาลไทยก็ได้อนุมัติความช่วยเหลือเบื้องต้นกับรัฐบาลเนปาล200,000 เหรียญสหรัฐหรือ6 ล้านบาทนะครับและจะจัดส่งทีมแพทย์พยาบาลพร้อมจะเดินทางไปช่วยเหลือหากได้รับการร้องขอขณะที่กระทรวงการต่างประเทศก็ส่งเจ้าหน้าที่ไปช่วยประสานงานช่วยเหลือคนไทยที่เนปาลด้วยนะครับคนไทยกลุ่มแรกที่เดินทางจากเนปาลถึงไทยแล้วนะครับเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาโดยสายการบินไทยทั้งเที่ยวบินที่ล่าช้าจากเมื่อวานนะครับและก็เที่ยวบินปกติที่เดินทางในวันนี้โดยข้อมูลที่เป็นตัวเลขนั้นระบุว่าทั้ง2ไฟล์มีคนไทยกลับมาแล้ว24 คนแต่เท่าที่ทีมข่าวเราได้พบตัววันนี้มี11 คนคุณมนตรีอุดมพงศ์มีรายละเอียดครับคนไทยชุดแรกเดินทางโดยเครื่องบินสายการบินไทย TG3209 ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเมื่อเวลา 18:30 น.ซึ่งนับได้ว่าเป็นเที่ยวบินแรกจากเมืองกาดมาดูประเทศเนปาลนับแต่สนามบินเปิดให้บริการเมื่อค่ำวานนี้เพราะความเสียหายจากแผ่นดินไหวนายณัฐพลจรูนศักดิ์พร้อมเพื่อนเป็นนักท่องเที่ยวที่ไปปีนเขาเขาบอกว่าไปเที่ยวหลายจุดจนกระทั่งเมื่อวานนี้เตรียมตัวเดินทางกลับประเทศไทยซึ่งขณะเกิดแผ่นดินไหวเขาอยู่ที่สนามบินเมืองกาดมาดูแล้วรอเครื่องบินตอนแบบอีกชั่วโมงนึงเงี้ยเพราะว่ามันบินประมาณบ่ายกว่าอย่างเงี้ยครับแล้วก็คือตอนเที่ยงเกิดเอิร์ทเควคขึ้นมา
ซึ่งก็ตอนนั้นก็ตกใจกำลังเดินไปที่เกตพอดีจะไปนั่งรอแบบนั่งแช่อะไรอย่างเงี้ยครับไทยที่เหลือเท่าที่ทีมข่าวได้พบในเที่ยวบินเดียวกันนี้อีก5คนคือนางสาวรัฐพรวรรณเศรษฐานายประถมพลวรรณเศรษฐานางสาวสิรันพุทธพิทักษ์นายสิครินทร์อุดมวงศ์และนายประเสริฐอภิปุญญาซึ่งนายประเสริฐเป็นซุปเปอร์บอร์ดของกสทช.ที่ไปประชุมที่นั่นบอกว่าสภาพความเสียหายหนักมากและคิดว่าสิ่งที่ผู้ได้รับผลกระทบต้องการนับจากนี้คืออาหารและเครื่องดื่มที่กำลังจะขาดแคลนอาหารที่ประทังชีวิตช่วงนั้นก็จะเป็นพวกผลไม้แล้วก็ช็อกโกแลตหรือว่าอะไรพวกนี้จะมีนะครับแต่ว่าถ้าเป็นอาหารที่เป็นอาหารหลักๆนี่ร้านรวงปิดหมดครับตามข้อมูลระบุว่าในเที่ยวบินแรกนี้มีคนไทย11คนแต่เท่าที่ทีมข่าวได้พบในเที่ยวบินแรกมีทั้งหมด6คนส่วนเที่ยวบิน TG ที่320ซึ่งเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิเวลา 19:45 นาทีตามข้อมูลเจ้าหน้าที่ระบุว่ามีคนไทยมากับเที่ยวนี้ทั้งหมด13คนแต่เท่าที่สื่อมวลชนได้พบขณะเดินออกจากประตูผู้โดยสารฝั่งขาเข้ามีทั้งหมด4คนคือนายชาญฤทธิ์จันทนประสาทพรนายพลวัฒน์ตันติวงอำไพนายสาวิทมีความดีและนายธวัชชัยดาสิริทั้งหมดเป็นนักท่องเที่ยวซึ่งไปเที่ยวหลายที่รวมถึงพิพิธภัณฑ์เก่าแก่แห่งหนึ่งซึ่งขณะเกิดเหตุกำลังเที่ยวชมอยู่ที่นั่นจากปีนเขาพอดีครับก็ลงมาที่กัดมันดุกำลังไปเดินดูในพิพิธภัณฑ์ที่เป็นวังเก่าก็พอดีแผ่นดินไหวแรงมากเหมือนกันยืนกันไม่ได้ครับก็ต้องค่อยๆสืบเท้าออกมาสิ่งที่คนไทยกลุ่มนี้ซึ่งนับเป็นกลุ่มแรกที่เดินทางจากเนปาลมาถึงไทยได้ระบุหลังเกิดเหตุว่ายังมีคนไทยหลายคนอยู่ที่เมืองกาฬมันดุและเชื่อว่ากำลังรอเดินทางกลับมาแต่ระบบการสื่อสารที่ขัดข้องอาจทำให้การติดต่อกันทำได้ยากเช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่สายการบินที่ทีมข่าวตรวจสอบระบุว่าระบบไฟฟ้าขัดข้องจึงต้องใช้การตรวจผู้โดยสารก่อนขึ้นเครื่องผ่านระบบการจดบันทึกด้วยมือจึงไม่อาจยืนยันจำนวนคนไทยที่แน่ชัดได้ว่ามากับเที่ยวบินทั้งสองลำนี้เท่าใดแน่เพราะอาจมีชื่อของผู้โดยสารที่ใกล้เคียงกันเช่นจากประเทศลาวรวมอยู่ด้วยจึงต้องรอการตรวจสอบจำนวนที่แน่ชัดมนตรีอุดมพงศ์ข่าวสามมิติรายงานความเสียหายในพื้นที่สำคัญจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้ก็มีสถานที่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกหลายแห่งนะครับเสียหายนอกจากนี้ก็มีการเผยแพร่ภาพจากกล้องวงจรปิดที่บันทึกภาพสระว่ายน้ำของโรงแรมแห่งหนึ่งซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรุนแรงของแผ่นดินไหวในครั้งนี้ด้วยนะครับนี่คือคลิปวิดีโอที่บันทึกได้จากกล้องวงจรปิดที่สระน้ำโรงแรมแห่งหนึ่งนะครับในกรุงกาฬมันดุของเนปาลในช่วงที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวแรงสั่นสะเทือนก็ทำให้เกิดคลื่นยักษ์คล้ายสึนามิขนาดย่อมอย่างภาพที่เห็นครับส่วนพื้นที่สำคัญของกรุงกาฬมันดุที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้มี2แห่งคือหอคอยดราฮาราและวัดมาชูเดวานนะครับซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจุดแรกก็คือหอคอยดราฮาราซึ่งสูง9ชั้นลักษณะคล้ายประภาคารแห่งนี้สูง 61.88 เมตรครับสร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อปี1832แต่พังทลายลงเมื่อปี1934หลังต้องเผชิญกับแผ่นดินไหวครั้งสำคัญในครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิตถึง 16,000 คนรายงานระบุว่าขณะที่เกิดแผ่นดินไหวเมื่อวานนี้มีนักท่องเที่ยวอยู่ภายใน200คนนะครับอีกจุดหนึ่งที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักก็คือบริเวณจตุรัสดูบาใจกลางกรุงกาฬมันดุซึ่งถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของเนปาลและยังเป็นที่ตั้งของวัดฮินดูและพุทธหลายแห่งสร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่16นะครับในจำนวนนี้รวมทั้งวัดมาดูเรวันด้วยสำหรับกรุงกาฬมันดุมีโบราณสถานที่ถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโกรวม6แห่งนะครับสำหรับการบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพระพรหมสิทธิ์นะครับสำนักกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศพระเทพโพธิวิเทศนะครับหัวหน้าพระธรรมทูตสายอินเดียเนปาลวัดไทยลุมพินีและมูลนิธิไทยพึ่งไทยขอเชิญชวนชาวไทยร่วมบริจาคนะครับอาหารเสื้อผ้ายารักษาโรครวมทั้งสิ่งของจำเป็นในการดำรงชีวิตหรือบริจาคเงินนะครับที่บัญชีช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเนปาลธนาคารไทยพาณิชย์สาขาวงเวียนโอเดียนเลขที่บัญชีท่านดูตามหน้าจอนะครับ179204647นะครับ179204647นะครับ